คลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการย้ายโซนกันนะครับแต่จะมาพูดถึงวิธีการย้ายโซนไปอาร์เจนตินาวิธีทำอย่างไรมาฟังกันครับสวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกร็ดความรู้เกมนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ nintendo com ได้เลยนะครับพอคุณผู้ชมเข้ามาที่เว็บไซต์ nintendo com แล้ว ให้ไปที่ขวาบนนี้ครับแล้วก็กดล็อกอิน g n Up อัเข้าไปพอกดแล้วให้คุณผู้ชมกดล็อกอินครับเน่พอกดล็อกอินปุ๊บมันก็จะขึ้นนิวแท็บเป็นหน้าแบบนี้ครับแล้วคุณผู้ชมกด Sign In เพื่อที่จะล็อกอินไอดีของเราเข้าไปเลยนะครับก่อนที่จะไปต่อนะครับผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการย้าย โซนเนี่ยสองแบบก็คือในกรณีที่คุณผู้ชมใช้ ID ของญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ ID ของอเมริกาหรือว่า ID ดีใดก็ตามที่มีภาษาอังกฤษนะครับผมทําไมผมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามีกรณีที่แบบว่าบางคนเนี่ยใช้ไ d ดีโซนญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าประเด็นคืออ่านภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราจะย้ายโซนไปอาร์เจนติน่าอย่างไรนั่นเหรอเนี่ยฮะผมก็จะพูดตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับ โอเคกลับมาเข้าเรื่องต่อนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมใส่อินเรียบร้อยให้คลิกเข้ามาที่ Account Settings ตรงนี้นะครับเริ่มจากกรณีที่คุณผู้ชมใช้ไ d โซนญี่ปุ่นก่อนนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ขวาบนตรงนี้เนี่ยตามนี้เลยครับแล้วกดเข้าไปฮะพอคุณผู้ชมกดเข้าไปปุ๊บนะครับให้สังเกตที่ข้างล่างนี่ฮะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคำว่าเพศประเทศแล้วก็ทำโซนนะครับง่ายๆเลยครับให้คุณผู้ชม กดไปที่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมเนี่ยฮะแล้วเลือกไปที่คำว่าเนอัลูเซนจินอัลูเซนจินแปลง,ง่ายๆก็คือโซนอาร์เจนตินานั่นเองนะครับจากนั้นคุณผู้ชมเลือกเมืองเป็นบูเอโนสไอเลสนะครับผมคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าทำไมผมถึงเลือกเมืองนี้อันนี้เป็น ประสบการณ์ตรงสนตัวนะครับเอาเป็นว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเลือกเมืองอื่นจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ผมแนะว่าคนเลือกเมืองที่ชื่อว่าบูเอโนสไอเลสไปดีกว่านะครับจากนะั้นคุณผู้ชมกดสีแดงตรงนี้ครับผมอ่าแค่นี้ครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนอ่ไอดี ID ของเราเป็นโซนอาร์เจนติน่าไปเลยครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมใช้โซน USA หรือว่าโซนใดก็ตามที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยครับกดไปที่ Edit ทที่ขวาบนครับผมพอกดปุ๊บ ให้คุณผู้ชมมาที่ตรงกลางนี้นะครับผมแล้วเลือกไปที่เนออาร์เจนตินาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเมืองอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่คือบูเอโนสไอเลสแล้วก็กดเซฟชนส์ได้เลยครับนี่ฮะหลังจากที่คุณผู้ชมย้ายโซนมาอาร์เจนตินามันก็จะประมาณนี้แหละครับผมเป็นหน้าตาแบบนี้เลยอ่า เมื่อกี้นี้ผมพูดถึงกรณีเปลี่ยนโซนที่ PC ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสำหรับใครที่ใช้มือถือบ้านนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าเว็บ nintendo.com ไปแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมกดมาที่ด้านขวาล่างตามที่ผมวงไว้เลยนะครับซึ่งมันคือการ sign in นะครับหลังจากที่คุณผู้ชม sign in เรียบร้อยแล้วให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ account setting ตามที่ผมวงไว้เลยนะครับทีนี้ผมจะแบ่งแบบนี้ครับผมถ้าคุณผู้ชมใช้ ID โซนญี่ปุ่น อันดับแรกให้คุณผู้ชมกดไปที่ที่ผมวงกลมไว้นี่แหละครับผมจากนั้นพอกดแล้วเนี่ยก็จะขึ้นตามรูปนี้เลยครับให้คุณผู้ชมกดไปที่วงกลมตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมกดไปที่ข้างล่างสุดครับที่ผมวงไว้กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปเปลี่ยนซอนเป็นอาร์เจนตินาแล้วเลือกเมืองได้ตามปกติได้เลย ถ้าคุณผู้ชมใช้ ID โซน USA หรือโซนใดก็ตามที่มีภาษาอังกฤษเนี่ยหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าที่ผมบอกคุณผู้ชมไปมาสักครู่แล้วให้ไปที่ User Information พอกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้น3โหมดนี้ให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ Profile ตามที่ผมวงไว้เลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเข้า Profile ไปแล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับผมให้คุณผู้ชมเลือกไปที่ Edit ได้เลยพอกดเข้าไปที่ Edit ปุ๊บคุณผู้ชมก็สามารถ ไปย้ายโซนเป็นอาร์เจนตินาที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ทําตามปุ๊บๆอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีว่าเวลาย้ายโซนแล้วเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าไปใน e-shop นะครับผมทีนี้ผมขอสกิปมาที่ หน้าจอ eShop โซนอาร์เจนตินาละกันนะครับนี่ฮะมันก็จะประมาณนี้คือจะมาบอกคุณผู้ชมว่ามีหมดอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรนะครับอ,อันนี้คือจะเป็นหน้าจอข่าวสารว่าตอนนี้มีเกมอะไรมาใหม่นู่นนั่นนี่ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นเกมที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือ new release นั่นเองส่วนอันนี้ก็คือเกมที่กําลังเซลล์ในโซนอาร์เจนตินาอยู่นะครับผมอันนี้คือเป็นแลนกิ้งว่าตอนเนี้ย เกมไหนขายดีที่สุดในโซนอาร์เจนตินาประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ก็คือ,เ,อเกมที่กำลังพรีออเดอร์อยู่อันนี้ผมขอผ่านละกันนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการเติมโค้ดลงไปนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบนสุดนี้นะครับก็คือจะเป็นการใช้เซิร์ชเอนจินนะครับผมคือเซิร์ชว่าเอา๊ะเกมที่เรากำลังหาเนี่ยมีไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าเกมนั้นๆมีเดโมไหมเนี่ยง่ายๆเลยกดที่ตรงนี้เลยครับ กดที่ตรงนี้ปุบเนี่ยมันก็จะมีลิสต์เลยว่าเ,าเกมไหนบ้างที่มีเดโมนะครับผมวิธีสังเกตง่ายๆเลยครับว่าเกมไหนที่มีเดโมผมเข้าไปที่เกมนั้นๆปุบนะครับแล้วก็คุณผู้ชมถ้าเจอคำตรงนี้ครับแสดงว่าคุณผู้ชมสามารถโหลดเดโมไปเล่นได้เลยนะครับผมอ่าก็เอาประมาณนี้ครับสำหรับรายล,ละเอียด eShop โซนอาร์เจนตินเป็นอย่างไรนะครับ ทีนี้เวลาคุณผู้ชมซื้อเกมนั้นๆนะครับให้คุณผู้ชมเลือกไปที่คําสั่งที่ผมวงไว้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยฮะที่ผมวงไว้เรียบร้อยจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับให้เลือกมาที่ที่เป็นสีส้มๆนี่แหละครับผมอ่าผมกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกข้างบนที่เป็นสีส้มๆนี่แหละครับกดเข้าไป แล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ครับช่องแรกนะครับให้คุณผู้ชมใส่ชื่อบัตรของเราลงไปนะครับช่องที่2ให้ใส่รหัสบัตร16ตัวลงไปช่องที่3ใส่เดือนและปีบัตรที่หมดอายุตามบัตรที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับคือต้องใส่เรียงลําดับเลยนะครับมันจะเป็นอย่างเช่นถ้าเป็น02 24 25อะไรประมาณนี้ให้ใส่ตามน้ําเขาไปเลยนะครับห้ามใส่สลับกันนะฮะโอเคต่อมานะครับให้ใส่รหัส 3ตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังของบัตรนะครับผมแค่นี้แหละครับและก็สุดท้ายจริงๆคือช่องนี้ครับให้คุณผู้ชมเลื่อนไปที่บนสุดเลยครับถ้าจําไม่ได้ว่าตอนย้ายโซนเนี่ยเราเลือกเมืองอะไรไปนะครับให้เลื่อนมาที่ข้างบนสุดตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับผมอ่ามีแค่นี้จริงๆครับถ้าคุณผู้ชมใส่ข้อมูลพวกนี้ครบและตัวที่เป็นแถบเทาๆที่ผมวงไว้เนี่ย มันจะขึ้นให้เราคลิกต่อไปได้นะครับผมและที่สําคัญคุณผู้ชมอย่าติ๊กถูกตรงนี้เด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันจะติดตอมอในภายหลังได้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้หลังจากที่คุณผู้ชมคลิกไอ้ที่ผมวงให้คุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าจะเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าเราจะซื้อเกมนี้หรือเปล่าแล้วก็คลิกตามปกติเลยเหมือนเวลาคุณผู้ชมซื้อเกมนั้นๆที่โซนใดก็ตามนี่แหละครับผมแค่นี้แหละครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการย้าย ID จากโซนนั้นๆมาโซนอาร์เจนตีน่านะครับผมอ่าก็ยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปทำกันดูนะครับแต่แนะนำว่าไม่ควรจะย้ายบ่อยเพราะว่ามันจะติดต่อหมอได้นะครับเสร็จแ,แล้วทีเนี้ยถ,ถามว่า ทำไมผมไม่พูดถึงเรื่องของบัตรวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดเหรอตรงนี้ผมขอไม่พูดละกันนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆนะมันเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ผมไม่สามารถจะพูดได้เพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในภายหลังนะครับก็เลยเอามาฝากตรงที่ว่าเออวิธีการย้าย ID ไปโซนอาร์เจนตินาทำอย่างไรก็พอแล้วก็เอารายละเอียดเรื่องของ e-shop โซนอารเจนตีนาเนี่ยแล้วก็การซื้อเกมเนี่ยมันต้องทําอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็ปิดพลาดป,ประกาศใดๆไปขออภัยคุณผู้ชมบัานะที่ดีด้วยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับเกรดความรู้เกมนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ